ครับเมื่อวานพวกเราได้ไปเยี่ยมพนักงานรัฐวิสาหกิจสำคัญ3แห่งคือ TOT ไปรษณีย์แล้วก็การสื่อสารกสทหรือแคทเสียดายว่าขณะที่ไปเนี่ยทั้ง3แห่งเนี่ยใจก็กังวลเรื่องที่จะต้องมาเตรียมพูดจากับพี่น้องประชาชนตอนเวลา1ทุ่มก็เลยต้องบอกกับพี่น้องพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้ง3แห่งว่าคงจะมีเวลาอยู่กันเพียงน้อยๆแค่ให้ได้ทราบว่าผมตั้งใจมาหาถึงบ้านแล้วมาเชื้อเชิญพี่น้องพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้ง3แห่งให้พิจารณาตัดสินใจออกมาร่วมต่อสู้ร่วมกับมวลมหาประชาชนในการขับไล่รัฐบาลทรราชยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะให้พ้นไปเพื่อที่จะได้ร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยด้วยมือของประชาชนที่ TOT หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเดิมคือองค์การโทรศัพท์เนี่ยเขาตั้งใจต้อนรับอย่างยิ่งครับนั่งรอกันอยู่เต็มในห้องประชุมแล้วก็รออยู่เต็มที่ลานที่เราจะจัดเป็นเวทีปราศัยเอาของมาให้ทั้งดอกไม้ทั้งขนมร่มทำมาเป็นพิเศษคันบะเริ่มประดับไปด้วยแบงค์ธนบัตรทั้งนั้นครับขึ้นป้ายใหญ่โตทำด้วยเงินทั้งนั้นทำด้วยธนบัตรทั้งนั้นนะครับทั้งของที่มอบให้ทั้งป้ายที่ทำด้วยธนบัตรทั้งหลายเนี่ยเขียนข้อความเหมือนกันหมดทุกชิ้นครับความหมายเดียวกันว่าพนักงานองค์การโทรศัพท์หรือ TOT ขอประกาศจุดยืนว่ายืนเคียงข้างมวลมหาประชาชนสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินด้วยกันเอาเสื้อแจ็คเก็ตมาให้ใส่เอาหมวกโคบานมาให้เมื่อวานผมใส่แล้วดูเคลิ้มๆไปเหมือนกันนึกว่าตัวเองหล่อเหมือนกันครับเมื่อวานก็ขอบคุณพี่น้อง TOT นะครับองค์การโทรศัพท์พี่น้องเขาก็ฝากผมว่าอยากจะให้ประชาชนคนไทยได้คิดหาหนทางช่วยให้พวกเขาได้กลับมาเป็นองค์การโทรศัพท์เหมือนเดิมเขาจะได้ทำงานรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนตามวิชาชีพที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญคือเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมผมต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับว่าที่องค์การโทรศัพท์เนี่ยแหละครับคือที่ที่ทักษิณชินวัตรได้อาศัยสัมปทานจากองค์การโทรศัพท์ในการทำโทรศัพท์มือถือและร่ำรวยมาจากองค์การโทรศัพท์นี่เองเหมือนที่อาจารย์เจิมศักดิ์เรียนกับพี่น้องเมื่อสักครู่ครับได้สัมปทานมาจากองค์การโทรศัพท์แต่ต้องจ่ายเงินค่าสัมปทานให้เป็นรายปีตอนแรกๆก็บอกว่าขอจ่ายถูกๆหน่อยปีหลังๆก็จะจ่ายให้มากขึ้นมากขึ้นแต่แล้วในที่สุดก็เบี้ยวครับพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาลก็
เบี้ยวองค์การโทรศัพท์ดื้อๆเลยใช้สมุนบริวารออกกฎหมายพิเศษเปลี่ยนค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตเพื่อตัดรายได้ขององค์การโทรศัพท์ไม่ให้องค์การโทรศัพท์มีเงินทุนพอที่จะทำกิจการแข่งกับบริษัทโทรศัพท์ของนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรโกงเขาอะครับโกงชาติด้วยโกงประชาชนด้วยโกงองค์การโทรศัพท์ด้วยเท่านั้นไม่พอครับพี่น้องครับยังส่งสมุนบริวารไปเป็นกรรมการขององค์การโทรศัพท์ไปเป็นผู้บริหารขององค์การโทรศัพท์แล้วก็หากินจากโครงการต่างๆขององค์การโทรศัพท์ชักเปอร์เซ็นต์ 30% 35% พนักงานก็บอกผมครับคุณนายแดงอ่ะตัวดีตัวมาเก็บเงินเมื่อผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผมได้อนุมัติคลื่นความถี่พิเศษให้องค์การโทรศัพท์และการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อให้เขาไปทำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีโทรศัพท์ 3G แต่ผมและพี่น้องพนักงานองค์การโทรศัพท์ผู้บริหารตอนนั้นเห็นว่าองค์การโทรศัพท์และการสื่อสารมีศักยภาพที่จะทำโทรศัพท์ 3G ได้และนั่นจะทำให้องค์การโทรศัพท์และการสื่อสารจะมีรายได้ของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งเงินจากค่าสัมปทานแต่เพียงอย่างเดียวอนุมัติคลื่นไว้เสร็จเตรียมการไว้เสร็จครับเกิดมีการเลือกตั้งทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่เคยยอมให้องค์การโทรศัพท์ได้ทำโทรศัพท์ 3G เลยตั้งแต่มันเป็นนายกรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้เพราะสมุนบริวารที่มันส่งไปคอยเหยียบคอองค์การโทรศัพท์อยู่ทุกวันตรงนี้ครับพี่น้องทั้งหลายผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้คิดได้ทบทวนดูว่าคนที่มาเป็นนักการเมืองมาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำธุรกิจแข่งกับรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศเอารัดเอาเปรียบกลั่นแกล้งสกัดหนทางที่เขาจะเติบโตทุกอย่างจนมาถึงขณะนี้องค์การโทรศัพท์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะมั่นคงที่สุดแห่งหนึ่งกลายเป็นรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนเป็นจำนวนหมื่นหมื่นล้านแล้วครับพี่น้องครับการสื่อสารแห่งประเทศไทยก็ตกอยู่ในภาวะเช่นเดียวกันส่งคนเข้าไปเป็นผู้บริหารส่งคนเข้าไปเป็นคณะกรรมการเป็นบอร์ดแล้วก็อะไรที่จะเป็นโครงการที่จะเป็นรายได้เป็นความเจริญเติบโตไม่ให้ทำแต่อะไรที่ทำได้และพวกมันหากินได้เอาเปอร์เซ็นต์ได้มันทำทุกอย่างคอยแทะคอยเอาสูบเลือดสูบเนื้อเอาจากรัฐวิสาหกิจเหล่านี้รัฐวิสาหกิจสองแห่งซึ่งมีคนดีๆมากมีพนักงานที่มีฝีมือมากจึงเหมือนกับถูกมัดมือมัดเท้าไม่สามารถไปสู้กับบริษัท AIS ของทักษิณได้นี่เป็นความจริงที่คนไทยทั้งหลายควรจะได้รับรู้รับทราบครับพี่น้องครับ